วันนี้นะคะป้าได้ต้นผักชีใบยาวมาหลายต้นเลยค่ะวันนี้ทำลาบนะคะทำลาบทำน้ำตกก็ใช้ผักชีใบยาวนะคะสำหรับป้าเนาะป้าชอบใส่มันหอมดีที่เหลือก็เป็นรากค่ะเป็นโคนนะคะป้าก็จะนำมาปลูกในกระถางเอาไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไปนะคะในวันต่อไปพอเขาเกิดต้นมาโตพอเราก็จะนำเขาไปใช้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะแต่จะทำประโยชน์ตอนที่ทำประโยชน์จากเขาก่อนนะคะจะได้ไม่เสียโอกาสนะคะทำได้นะคะแล้วก็ป้าก็จะได้นี่เลยมาชะอมค่ะก้านชะอมจะมาชำพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็เตรียมกระถางมาจ้ะป้าก็เตรียมกระถางมาแบบนี้นะคะมือเลยค่ะป้าก็จะปลูกเลยจะปลูก4ต้นป้าก็เอามือเอาไม้ก็ได้นะคะแต่ป้าถนัดมือป้าก็ทำขุดทำไปเลยแบบนี้ทำง่ายมากค่ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่ก็ได้หนึ่งกระถางแล้วนะคะเอาไปวางไว้ที่ร่มแล้วก็รดน้ำค่ะดินนี่ก็ชื้นกำลังดีนะคะรดน้ำครั้งหนึ่งแล้วเราก็วางไว้ที่ร่มวางจนลืมเลยเขาก็ไม่ตายนะเพราะว่าดินนี้มีความชื้นพอดีอยู่แล้วนะคะอีกกระถางหนึ่งแล้วก็ปลูกลงไปเลยเช่นกันค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้ป้าปลูกง่ายๆเลยมือล้วงลงไปแล้วก็นำร่องลงไปก่อนแล้วก็จิ้มแบบนี้ได้เลยนะทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่จิ้มไปแบบนี้ เสร็จแล้วสำหรับผักชีใบยาวนะคะเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็ไม่น่าจะเกินเดือนนะคะก็มีใบใหม่ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูใบใหม่ที่ป้าเพิ่งปลูกไว้เมื่อไม่ถึง2 อาทิตย์เนาะเดี๋ยวป้าทำชะอมเราก็ทำเช่นกันชะอมนี่จะง่ายมากเลยเวลาเราตัดโทนมาแบบนี้นะคะป้าก็จะปักชำลงไปเลยจะนอนแบบนี้ก็ได้นะคะนอนแบบนี้ก็ได้แต่สำหรับป้าป้าจะตั้งเวลาปลูกง่ายดีถอดกระถางปลูกง่ายดีค่ะชะอมเวลาปลูกก็ระวังหนามนะคะค่อยๆปลูกแล้วก็กดตรงโคนให้แน่นๆเลยค่ะแน่นจนเพื่อที่เขาจะได้เวลารดน้ำจะได้ไม่โค่น นี่เสร็จแล้วสำหรับการปักชำชะอมนะคะวันนี้จะนำมา2 อย่างนี่เตรียมมา4 กระถางอย่างละ2 กระถางก็เพียงพอสำหรับแต่ละวันแล้วนะคะวันละนิดวันละหน่อยเราทำได้อยู่แล้วสำหรับการปลูกผักปลูกต้นไม้กินเองนะคะป้าชอบปลูกเนาะป้าก็เลยจะเรียบร้อยนะคะกดค่อนข้างแน่นนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำจากเตรียมน้ำมาน้ำใส่บัวมาทำวันนี้วันนี้นะคะต้น2 ต้นเราก็ได้แล้วนะน้ำเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็วางไว้ที่ร่มจ้ะป้าจะพาไปดูผักชีใบยาวที่ป้าทำไว้ทุกวันวันละต้น2 ต้นนะคะเดี๋ยวนี้อันนี้ปลูกเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วปักช้ำเสร็จแล้วก็จะพาไปดูอีกที่ป้าทำไว้นี่ค่ะคือผักชีใบยาวนะคะที่ป้านำโคนเขามาปลูกเอาไว้ทานนี่ก็หอมค่ะหอมเอามาปลูกไว้อย่างละเล็กละน้อยเอาไว้ทานใกล้ๆบ้านนะคะเวลาเราจะได้ไม่ต้องไปหาเวลาฉุกเฉินหรืออะไรอยากกินกระทันหันนี่ก็คือต้นกะเพราค่ะปลูกไว้แบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราฉุกเฉินอยากรับประทานเวลาฝนตกหรือว่าไม่อยากออกไปตลาดเราสามารถมาเก็บของเรากินเองได้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ